ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้แหมเพราะเงินองค์นี้ช่างลึกปึกปักสบายหูสบายตาซะเหลือเกินนะผมใช้คำนี้นะช่างลึกปึกปักสบายหูสบายตาซะเหลือเกินก็วัดบางคานน่ะแหละครับนี่วัดบางคานแน่นอนแล้วการเทพิมพ์แต่คือตีเป็นไม่ทันเพราะเงินไว้ก่อนสบายใจแต่เนื้อแบบเนี้ยสบายแบบเนี้ยก่อน 8-5 พอเงินท่านออกเยอะเพราะว่าท่านดังอ่ะก็เหมือนสมเด็จผู้จานโตอ่ะคนก็ทำล้อพิมพ์ท่านเยอะอันนี้แน่นอนเขาเรียกว่าดูเก่าดูง่ายสบายตาอย่างเงี้ยถ้าปิดตาเก่าเงี้ยดูง่ายโอ้โหแป๊บเดียวเที่ยงคืนฝ่าแล้วเหรอเพื่อนๆนะเนื้อสำลิดแบบเนี้ยดูง่ายไหมคือเนื้อโลหะถ้าคุณเล่นเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีใครหลอกคุณได้เนี่ยเนื้อโลหะแบบเนี้ยคือเป็นพาร์ทที่เล่นเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีใครมาหลอกคุณได้แต่ที่จี๊ดสุดน่าจะเป็นอันนี้สมัยก่อนเล่นพาร์ทแบบนี้กันนะครับปั้นหุ่นเทียนทีละองค์ปั้นหุ่นทีละองค์อันเนี้ยเขมรแน่เนี่ยหน้าแบบเนี้ยหน้านั่งแบบเนี้ยเนี่ยเขมรนะครับแต่ถ้าเป็นนะถือบัวอันนั้นมอนอันเนี้ยต้องขอข้อมูลไปถึงคนเพชรบุรีเพราะผมว่าเนี่ยคือพ่อทองวัดเขาตะเคาที่เก่าที่สุดในรูปเหมือนหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาที่ผมเคยเห็นมาองค์แรกนะครับอันนี้ปิดตาเพราะอิ่มอยู่แล้วครับอันนี้ปิดตาเพราะอิ่มวัดหัวเขาแบบชัดเจนนะอันนี้เป็นปิดตาหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาแบบชัดเจนเนี่ยถ้าพ่ออิ่มอ่ะเนี่ยคือต้องบอกว่าพ่ออิ่มอ่ะอะไรที่เป็นพระของท่านนะที่เป็นรูปแบบเป็นพระเนี่ยนะจะหายากแล้วก็จะแพงเอาให้ปิดตาพ่ออิ่มหนึ่งองค์ดีกว่าพ่ออิ่มวัดหัวเขานี่ผมถ้าใครเอาง่ายๆนะอยากหาพระดีใช้พออิ่มเนี่ยดีที่สุดมีรูปถ่ายตักบาตรเทโวที่วัดหัวเขาดิคนขึ้นไปถึงยอดเขาเป็นอาจารย์หลวงพ่อมุ้ยเป็นอาจารย์หลวงพ่อปุยเป็นศิษย์เอกหลวงปู่สุขวัดป่าขอมาขามเท่านั่งพอนะภาพนะในปางนั่งสมาธิเหรียญนั้นหายากมากผมบอกเลยนะครับใครเนี่ยรูปถ่ายวัดหัวเขาในอดีตเนี่ยดูคนเนี่ยคนเนี่ยมืดฟ้าบัวดินเนี่ยที่ขึ้นไปวัดหัวเขาเนี่ยในยุคหลวงพ่ออิ่มคุณคิดดีครับว่ามืดฟ้าบัวดินไหมทั้งสองเนี่ยทางขึ้นทางลงนะใครที่อยากเก็บพระเก่งกำไรผมบอกงี้นะคุณไม่หาเก็บพ่ออิ่มครับและผมเนี่ยบอกเลยว่าผมจะตอนนี้ผมหาข้อมูลที่ทำให้พระหลวงพ่ออิ่มนะชัดเจนอยู่แต่เนี้ยชัดเจนตรงที่ยันเนี่ยก็คืออย่างในพี่รอดแขนท่านก็ยันเนี่ย
แบ่งปันปิดตาหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขากันดีกว่าเช็คเรตติ้งหน่อยไปโอเคเริ่มเนี่ยปิดตาหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาปิดตาหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาเอา2นาทีนาทีเดียวไม่ได้ต้อง2นาทีหายากเนี่ยแหละครับอันนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะพระหลวงพ่ออิ่มอะไรที่เป็นแบบนะพระเนื้อผงหรือพระปิดตาเนี่ยแพงพอไม่ค่อยเจอแล้วก็เขาเรียกว่าด้วยเอกลักษณ์ของพิมพ์ชัดเจนว่าเนี่ยพ่ออิ่มแน่อย่างเงี้ยนะครับโอ้โหพี่ชายพี่คณาทิพย์พี่พัทราพี่ศักชัยคือพระหลวงพ่ออิ่มอะไรที่เป็นพิมพ์ชัดเจนว่าเป็นของท่านไม่ซ้ำใครหานะอัตลักษณ์ได้แล้วเนี่ยแพงพ่ออิ่มนี่อาจารย์พ่อมุ้ยนะพ่ออิ่มนี่เป็นไปอ่านประวัติท่านดูนะพ่ออิ่มนี่สุดแล้วในยุคนั้นนะเอาปิดตาหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะคือพอเป็นพี่รอดแขนทำไมพี่รอดแขนหลายหลายหมื่นนะก็เขามีเอกลักษณ์นะว่าเนี่ยพ่ออิ่มแน่ไม่ชัดเจนแล้วไม่ซ้ำใครแน่เหลือเวลาอีก25วินาทีหมดเวลาครับเอาหมดเวลาครับใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันอ่ะผ่านไป1รายการเนี่ยไม่เช่าไม่ได้อ้าวถุงนี้มีพระอะไรบ้างไม่รู้ทุน 8,500 เอา 9,000 เนาะเอา 9,000 บาทถุงนี้เอานี่ปีที่มีสมศักดิ์ปิดได้แล้วนะครับนานๆออกอาวุธที9,000 มีใครเอามั่งพี่ทวีผมมองลำไรพี่ขมหงคิดว่าเลือกคนนั้นเนี่ยพอเฮงบ้านขอมหายากพี่ชายสมไม่ทันเนี่ยพอเฮงบ้านขอมอะมหาชัยนี่หายากสุดๆเนื้อดำวัดกลางบางแก้วเห็นเนื้อองค์นี้แล้วผมตกใจปราบเปิบมันไม่เนื้อสมเด็จหลวงพ่อโชติวัตโนยุคแรกของท่านเลยโอ้ถุงนี้อ้าวดีใจกับพี่ทวีด้วยใช่ครับอ้าวพอเฮงบ้านขอมนี่แพงมากๆไม่เฮงได้ยังไงล่ะครับแม่ผมไม่ได้เอาอะไรใส่เพิ่มเติมไปใช่ไหมชุดนี้พี่จะมีคุ้มแล้วอะนะครับคือเรื่องของเรื่องอันเนี้ยถ้าบอกว่าเป็นเพราะโครงเขากิ้งอ่ะผมว่าเพราะโครงเขากิ้งอ่ะเป็นพระไม่เก่าผมว่าเป็นพระไม่เก่าฉะนั้นอันเนี้ยจะมาบอกเป็นเพราะโครงเขากิ้งอ่ะผมไม่เชื่อไงผมไม่รู้หรอกว่าที่ไหนแต่พอบอกเป็นพ่อโคงเขากิ้งอ่ะผมไม่เชื่อนะครับด้วยความที่ผมรู้ว่างานแบบเนี้ยเป็นงานเก่าไงนะใครอาจจะมาหลอกกินตับอะไรผมก็คือนิดนึงใช่ไหมครับนิดนึงก็แค่นั้นเองนะนี่ขุนแผนปู่ทิมปี14วัดไผ่ล้อมอันนี้โรยพลอยด้วยอ่ะจากที่นะครับมีแฟนเพจอยากได้แล้วไม่ได้เอาเหลือเท่านี้ตอนนี้พอเวลาผมให้ข้อมูลไปแล้วในกลุ่มบอกโอ้โห
แพงแล้วมีคนมาปิดกันหมดแล้วก็สุดท้ายก็จะไม่เหลือครับเนี่ยปู่ทิมเสกปี14ชัดเจนนะครับมีรูปถ่ายปู่ทิมนั่งเสกอ้าวเนื้อขาวมีให้2องค์องค์ละ 2,000 ใครเอาพิมพ์ปิดไปวันนี้ปิดรายการด้วยปู่ทิมก็ถือว่าจะสวยคุณโก้คุณอย่าโกรธผมนะผมแซวเล่นนะคุณโก้นะนะเพื่อนผมเพื่อนผมนะขุนแผนวัดไผ่ล้อมไงขุนแผนผงจินดานะครับองค์ละ 2,000 พี่อ้วน1องค์อ่ะนี่ครับอันนี้พี่อ้วนนะครับอันนี้พี่ทวีส่วนเนื้อแดงอันนี้เอา 2,500 ส่วนแบบนี้นะครับเอาองค์ละอันนี้ 1,500 อันนี้ 1,800 มีพลอย 1,500 1,800 2,500 แล้วปู่ทิมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับปิดรายการกันไปสุดท้ายเนื้อแดงมีองค์เดียวนะอันนี้ 1,500 กับ 1,800 1,500 ไม่มีพลอย 1,800 มีพลอยเนี่ยครับปู่ทิมนั่งเสกนะครับมีภาพชัดเจนหมดแล้วไม่มีเราก็เหลือแค่นี้แหละครับอ๋อเหรียญพ่อคงวัดซัมปังงามเนื้ออัลปาก้าผมต้องบอกแบบนี้ก่อนผมเคยแบ่งปันแฟนเพจไปเป็นเนื้อทองแดงกะไลใช่ป่ะก็แพงนะส่วนอันนี้เนื้ออัลปาก้าบล็อกจริงแน่นอนเหรียญนี้อยู่กับผมมาน่าจะสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งแล้วนะถูกไหมเหรียญเนี้ยผมเคยได้ทองแดงกะไหล่ทองคนพื้นที่เก็บบล็อกนี้นะคนพื้นที่เก็บบล็อกนี้กันเหรียญก็หลายตังค์อยู่เหรียญก็เป็นหมื่นนะก็ที่ได้มาเป็นทองแดงกะไหล่ทองผมเก็บอัลปาก้าไว้พอเหรียญพ่อคงซัมป่างามรุ่นแรกแพงๆก็ใช่ไหมเนื้ออัลปาก้าใช่ไหมไปประมูลรายการสุดท้ายเอ้าสุดท้ายก็สุดท้ายครับอีกเอ้าพอคงวัดซัมป่างามเนื้ออัลปาก้า2นาทีบล็อกนี้ทองแดงก็เป็นหมื่นแล้วนะรุ่นแรกของท่านก็ไม่ได้เสกเพราะมีเสกนี่ก็เพราะมีเสกเหมือนกันแต่คนพื้นที่เก็บบล็อกนี้แต่ผมได้มา4เหรียญทองแดงกะไหล่ทอง3เหรียญมีอัลปาก้าเหรียญเดียวนะครับเอาใครจะได้ไปบูชาก็ดีใจด้วยอ่ะ 5,000 บาทนะครับเนี่ยไม่เคยเจออัลปาก้านะก็บอกว่าทองแดงก็ทองแดงกะไหล่ทองเต็มๆก็หมื่นกว่าบาทแล้วเนี่ยเห็นไหมอัลปาก้าดูแกะบล็อกจริงเห็นไหมเส้นสายนะแกะบล็อกจริงเห็นไหมรอยแกะพลาดอะไรเต็มไม่หมดมีเหรียญเดียวครับแน่นอนครับพี่อำนาจนั้นชัดเจนนะเนี่ยแหละครับพ่อคงวัดซัมป่างามไม่ค่อยเจอนะเราเจอแต่นะครับทองแดงกะไหล่ทองโอ้พี่ศักดิ์ชัยนะครับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคือพระแท้ดูง่ายอยู่แล้วครับเห็นไหมรอยแกะบล็อกสดคือแบบนี้ปิดประตูเก้นะครับเนื้ออัลปาก้า24กว่านู่นน่ะอัลปาก้านี่แพงกว่าเงินอีกแล้วผมต้องบอกก่อนว่าผมจะให้ทำไมไม่เข้าใจเออถือว่านะครับต้องถ่ายรูปเก็บไว้ถือว่าพระมีเจ้าของแล้วกันเอาละครับใครจะได้เป็นเจ้าขององค์นี้ครับไปถามคนพื้นที่เอานะเหรียญนี้ถ้าบอกว่าปิดประตูเก้ครับน่าจะไม่มีประเด็นดราม่านะโอเคครับสุดท้ายสุดปิดกันไปอย่างผู้ที่
รอคอยก็ได้ไปอย่างสมใจผมก็มีความสุขวันนี้ผมจัดรายการชดเชยให้แฟนเพจชนิดว่าหายคิดถึงกันไปเลยทีเดียวเชียวไม่แน่ใจคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพี่ชายผมคือบางครั้งอ่ะผมก็คือต้องบอกครับว่าคือเราเห็นบ่อยๆแล้วเราเข้าใจเรื่องงานบล็อกจริงหรือว่าบล็อกถอดนะครับทุกวันนี้ทำไมพ่อแดงอ่ะถึงกลับมาเล่นได้หลายๆบล็อกเลยพ่อผางเนี่ยกลับมาเล่นหลายๆบล็อกเลยปู่ทวดเนี่ยกลับมาเล่นได้ทุกบล็อกเลยเพราะอะไรเพราะว่าพระเนี่ยถ้ามันเป็นพระแท้มันเป็นพระแก่บล็อกจริงแล้วเนี่ยนะครับยุคเขาเรียกว่ายุคในอดีตแหละคนขายพระเป็นคนกำหนดเพราะเราหาหลักฐานเนี่ยเราต้องเสียเวลาไปที่วัดแล้วคนที่เขาเล่นพระน่ะไม่ใช่คนรับจากวัดไงคนรับจากวัดเขาไม่ได้เล่นพระนานๆจะหลุดเข้ามาในสนามสักทีนึงมาเล่าให้เซียนพระฟังเซียนพระก็ตื่นเต้นก็เอาไอ้เรื่องเล่านั้นน่ะไปต่อเติมแต่งเพื่อขายพระก็ไปอีกแต่ในปัจจุบันมันมี Facebook มันมีโลกโซเชียลซึ่งนะคนที่เขามีเนี่ยเขาสามารถจะเอาเอกสารเนี่ยมาโพสต์ได้เห็นไหมครับตอนนี้มีคือใครที่หัวว่างๆนะแล้วเข้าไปในกลุ่มรูปเก่ากลุ่มเอกสารพระกลุ่มพระเครื่องต่างๆเนี่ยเขาจะมีคนที่เอาใบฝอยมาเขียนราชบุรีเนี่ยเยอะมากเพราะผมสนับสนุนตรงนี้เด็กราชบุรีนะอย่างใครเจดีเนี่ยจะเอาใบฝอยมาโพสต์เอาใบที่หลวงปู่อินเนี่ยเรียรายการทำโบสถ์ปี248กว่าเอาเอกสารต่างๆมาแข่งกันโพสมันทำให้พระเครื่องดีที่ยังถูกไม่มีคนรู้เนี่ยมารู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยผมมาจริงๆนะผมเป็นคนหนึ่งที่จะกระโดดซื้อพระแบบนี้เลยเพราะผมถือว่าเป็นพระที่ประวัติชัดเจนแล้วยังถูกครับคุณโก้มันโป่งผมล้อเล่นนะอย่าโกรธนะเพื่อนผมรักกันมากเขาก็มาแซวผมทำไมยังไม่นอนนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อมีคนรู้คนรวยไม่โง่ผมพูดอย่างนี้นักสะสมอ่ะถ้าคือผมเรียกว่าคนรวยไม่โง่นะครับฉะนั้นนักสะสมที่เขามีวิสัยทัศน์เขาเก็บพระที่ชัดเจนนะครับแต่คนที่ไม่มีวิสัยทัศน์ก็จะคิดว่าเอ้ยเขายังไม่เล่นล้อเล่นแล้วดีกว่าเมื่อล้อเล่นแล้วคุณก็ต้องโดนแพงแต่คนที่มีวิสัยทัศน์ที่เขาเชื่อผมเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ถ้าผมเจอข้อมูลใหม่แล้วมันเป็นข้อมูลจริงนะผมกระโดดซื้อผ้าเหล่านี้เก็บเลยอย่างคุณแผนเนี่ยปี14ว่าไผ่ล้อมนะคุณไปหาเก็บได้เลยคุณแผนบุทิมองค์เป็นล้านเนี่ยสร้างก่อนด้วย14ประวัติชัดเจนเขามีรูปถ่ายบันทึกไว้หมดแล้วคนเฒ่าคนแก่ยังมาบอกเล่า90แล้วหมดนะพระพ่อปานเนี่ยวัดดงตาลเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้หาก็ได้ไม่หลับเพราะอีเงี้ยไปหาเก็บกันไว้แน่นอนที่สุดนะสำหรับวันนี้ผมต้องแพ้กราบลาแฟนเพื่อนไปก่อนอยู่กันสนุกเลยจะตีหนึ่งละขอโทษนะครับที่ทำให้นอนดึกแต่อยากจะบอกว่าไม่เจอเมื่อวานวันนี้ก็ชดเชยให้รักกันชอบกันชอบไลน์นี้กด9ไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านสวัสดีครับ